You are listening to Muallaf podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell A Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell A Story วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทสรุปแห่งชีวิตค่ะแปลและเรียบเรียงโดยดร.ฟาวซันบินไฟซอลนะคะมนุษย์เรานะคะที่เกิดมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะหากจะเปรียบเนี่ยก็เปรียบได้กับคนเดินทางค่ะแต่การเดินทางในครั้งนี้นะคะถือเป็นการเดินทางที่สำคัญในชีวิตการเดินทางเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นนักเดินทางจะต้องไม่ลืมที่จะเตรียมเสบียงเข้าของสัมภาระให้เพียบพร้อมนะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างสะดวกสบายค่ะนักเดินทางที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะคะก็จะต้องไม่หยุดนิ่งกับการหลงละเลงอยู่กับแสงสีที่อยู่ข้างทางซึ่งนั่นย่อมจะหมายถึงชีวิตของมุสลิมทุกคนต้องไม่ลุ่มหลงอยู่กับการเพลิดเพลินและความสุขบนโลกดุนยานี้แต่มุสลิมนะคะจะมองชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงทางผ่านและสถานที่ที่เขาจะเก็บเกี่ยวภาคผลเพื่อเสบียงต่อไปในโลกอาคีเราะห์ชีวิตของเขาจะต้องมีอีหม่านศรัทธาและตักวาความยำเกรงการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อสั่งใช้ของอัลเลาะห์เท่านั้นเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้ไปถึงยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสบายนะคะความตายนะคะเป็นจุดหมายหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องประสบเป็นสถานีแรกที่เราจะต้องเดินทางไปสู่โลกอาคีเราะห์ดุจเดียวกับวันที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดานะคะซึ่งถือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นในชีวิตบนโลกใบนี้แน่นอนนะคะว่าความตายเนี่ยคือความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธและเป็นสิ่งที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นดังที่องค์อัลเลาะห์นะคะได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะคะอายะห์ที่185ความว่าทุกชีวิตต้องริมรสกับความตายค่ะเมื่อเราเอ่ยถึงความตายนะคะไม่มีใครอยากจะพูดถึงมันเพราะมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวทั้งที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนนะคะแต่ถึงกระนั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นศรัทธาชนคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาก็จะมีอีหม่านมีความศรัทธามีความมั่นคงพวกเขารักและปรารถนาที่จะทราบว่าความตายเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดรับพวกเขาในการเดินทางไปพบกับอัลเลาะห์ด้วยความมุ่งหวังที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับการอภัยและความเมตตาจากอัลเลาะห์ความตายนะคะเป็นเหมือนบททดสอบและเป็นจุดจบในโลกนี้นะคะซึ่งในวันนั้นประตูแห่งการเตาบัตหรือการขออภัยโทษเนี่ยจะถูกปิดลงสำหรับชีวิตของพวกเขาสวงสวรรค์จะเป็นที่พำนักอันผาสุกแด่ผู้ที่จงรักภักดีและปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อสั่งใช้ของอัลเลาะห์นะคะส่วนขุมนรกก็จะเป็นสถานที่พำนักอันอัปยศและต่ำต้อยที่สุดสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ถึงกระนั้นนะคะท่านรอซูลเนี่ยก็ได้เคยสั่งห้ามซอฮาบะห์นะคะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคิดอยากตายหรือขอดุอาวิงวอนให้เขาตายเร็วๆซึ่งอัลเลาะห์ได้เตือนไว้มีปรากฏในซอฮีฮ์อัลบุคอรีและมุสลิมข้อความว่าคนหนึ่งคนใดอย่าได้มุ่งหวังที่จะตายเพื่อที่จะได้หลุดพ้นไปจากเคราะห์กรรมทั้งหลายในชีวิตดังนั้นหากใครปรารถนาที่จะตายก็จงกล่าวเถิดว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ตราบใดที่การมีชีวิตของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่ดีงามแก่ข้าพระองค์และโปรดให้ข้าพระองค์พบกับความตายเถิดหากความตายเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับข้าพระองค์มีรายงานจากฮานีเมาลาอุสมานกล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านอุสมานได้หยุดยืนอยู่ที่หลุมฝังศพหลุมหนึ่งและท่านก็ร้องไห้ออกมาอย่างมากมายต่อหน้าหลุมศพนั้นจนกระทั่งเคราของท่านเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาดังนั้นจึงมีผู้กล่าวกับท่านอุสมานว่าเมื่อท่านใคร่ครวญถึงสวรรค์หรือนรกก็ตามท่านก็ไม่ควรที่จะร้องไห้ท่านอุสมานจึงกล่าวกับเขาว่าแน่แท้ท่านรอซูลเคยตรัสว่าหลุมศพคือที่พำนักแรกของโลกอาคีเราะห์หากเราสามารถผ่านการทดสอบนี้ไปได้ด้วยความเรียบร้อยสิ่งที่อยู่ภายหลังนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายดายแต่ถ้าไม่สามารถที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้สิ่งที่จะติดตามมาก็คือความทุกข์ความทรมานความระทมนั่นเองและท่านก็กล่าวต่อไปอีกว่าท่านรอซูลเคยตรัสว่าฉันไม่เคยพบเห็นสิ่งใดๆที่มันจะบ่งบอกภาพอันชัดเจนถึงชีวิตในโลกหน้าอาคีเราะห์นอกจากสภาพชีวิตภายในหลุมฝังศพซึ่งมันน่าหวาดกลัวเป็นที่สุดบันทึกโดยอะห์มัดและติรมิซีวันนี้ท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ในวันนั้นกันแล้วหรือยังคะคืนแรกที่เราจะไปใช้ชีวิตในกุโบร์หรือหลุมฝังศพ มันจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตที่จะต้องพบกับการพลัดพรากอำลาจากครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องคู่ครองเพื่อนสนิทมิตรสหายชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายสิ่งแรกที่จะพบก็คือมาลาอิกะฮ์ทั้งสองท่านที่จะมาจับเรานั่งและสอบถามเราในวันนั้นนะคะวันที่คนซอเลห์หรือคนดีต่างๆเนี่ยเขาต่างรีบขนขวายทำความดีเพื่อที่จะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคนดีก็คือคนที่มีอีหม่านมือที่มีอามานซอเลห์เขาสร้างสมคุณงามความดีละหมาดครบ5เวลาไม่เคยขาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนออกซะกาตครบถ้วนคนที่ตลอดชีวิตของเขาทำความดีพูดดีคิดดีช่วยเหลือผู้อื่นมีความเอื้ออาทรไม่ล่วงละเมิดหรือล่วงเกินใครคนเหล่านี้นะคะปราศจากความกลัวใดๆเมื่อเขาถูกถามในเรื่องของศาสนาและสิ่งต่างๆเขาจะตอบมันได้อย่างชัดเจนศาสนาของเขาคือศาสนาอิสลามเขามีศรัทธาอย่างมั่นคงซึ่งเขาปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อใช้มาโดยตลอดนบีของเขาคือท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเปรียบเสมือนผู้นำเป็นดวงประทีปอันส่องแสงสว่างมาสู่การดำเนินชีวิตของพวกเขาซึ่งเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบไปด้วยเรียบร้อยแล้วที่พำนักของเขาในกูโบหรือหลุมฝังศพนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่มีแต่ความชื่นอกชื่นใจมีแต่ความภูมิใจแล้วก็จะได้รับความสุขสบายที่กำลังคอยอยู่ในสวนสวรรค์การรอคอยว่าเมื่อไหร่วันกิยามะฮ์จะมาถึงเขาจะได้ไปพำนักอยู่ในสวรรค์อันชั่วนิรันดรแต่สำหรับคนที่ไม่มีอีหม่านนะคะคนที่ล่วงละเมิดผู้อื่นทำสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนามาโดยตลอดไม่เคยละหมาดครบ5เวลาไม่เคยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่เคยจ่ายซะกาตหรือบริจาคทานแม้แต่น้อยคนเหล่านี้นะคะเมื่อเรือนร่างของเขาถูกแบกหามไปที่กุโบนะคะเขาก็จะถูกมาลาอิกะฮ์จับนั่งอย่างไร้ความปราณีสภาพของเขาจะมีแต่ความหวาดกลัวมาลาอิกะฮ์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทุกสิ่งจะดำเนินไปตามสิ่งที่เขาศรัทธาอยู่แต่เดิมในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะได้เห็นการทรมานในขุมนรกที่เขาจะต้องพำนักอยู่หลุมฝังศพของเขาก็จะบีบรัดเรือนร่างของเขาจนกระทั่งซี่โครงของเขาแทบจะประสานกันชีวิตของคนดีและคนชั่วนะคะถึงแม้ว่าหลุมฝังศพเนี่ยใกล้ๆกันหรือติดกันคุณหลุมฝังศพก็ขนาดเท่ากันแต่ความเป็นอยู่ของเขาในหลุมฝังศพนั้นย่อมต่างกันราวฟ้ากับดินหลุมหนึ่งจะกว้างขวางสว่างไสวอิ่มเอิบไปด้วยความสุขใจภูมิใจแต่อีกหลุมหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเสียงหวีดร้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและทรมานสิ่งที่อยากจะฝากกันไว้ในวันนี้นะคะก็คืออยากให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์อย่างจริงจังตาวบาตและสารภาพผิดและสำนึกผิดนะคะอยู่ตลอดเวลามันสำรวจตัวเองนะคะแล้วก็รีบมุ่งมั่นทำความดียึดมั่นในซุนนะห์อย่างเคร่งครัดและลำลึกถึงความตายให้มากนะคะเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเมื่อไหร่เวลาของเราจะมาถึงนะคะก็ขอวิงวอนต่อเอกอัลเลาะห์นะคะได้โปรดทรงบันดาลให้โค้งสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของเราทุกคนได้กระทำในสิ่งที่เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลเลาะห์ด้วยนะคะและบทความวันนี้นะคะก็เป็นบทความสุดท้ายของเก็บมาเล่า Tell A Story กับซะแล้วนะคะหากท่านใดเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าติชมกันมาได้นะคะสำหรับกิจกรรมหน้านะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรโปรดติดตามต่อไปนะคะในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามค่ะแล้วพบกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาเล่า Tell A Story กับซะ